สวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เห็นเห็ด Hen of the Wood กับ Chicken of the Wood หรือเห็ดแม่ไก่เทาและเห็ดแม่ไก่ส้มเกิดอยู่ที่เดียวกันนี่เห็ดแม่ไก่ส้มหรือ Chicken of the Wood ขนาดนี้ยังไม่แก่นะคะสามารถที่จะฉีกออกเป็นชิ้นๆเหมือนกับฉีกเนื้อไก่ต้มเลยค่ะเศษเปลือกไม้ผุหล่นลงมาเต็มหลังดอกเห็ดเลยเป็นตอไม้ที่ยืนต้นตายค่ะและนี่ก็คือเห็ดแม่ไก่เทา Hen of the Wood ยังไม่แก่ค่ะแล้วสวยด้วยกอบเริ่มเลยเนื้อเห็ดจะกรุบๆคล้ายๆกับแมงกระพุนจะตัดเห็ดแม่ไก่ค่ะเป็นเห็ดที่อร่อยแล้วก็หายากมากค่ะมีดไม่ยาวจึงตัดได้ช้าค่ะจะมีแมลงแล้วก็ไส้เดือนไปหลบอยู่ที่ตรงโคนของดอกเห็ดบางครั้งไส้เดือนตัวเบ้อเริ่มเลยค่ะเห็ดดอกนี้มีกลิ่นหอมเห็นไหมคะกอใหญ่นั่งไม่เรียบร้อยจึงเอาตัวการ์ตูนมาบังไว้ค่ะเห็ดแม่ไก่เทาดีนิดนึงที่ไม่มีเศษดินเพราะว่าช่วงนั้นค่ะฝนไม่ตกถ้าฝนตกจะทำให้ดินเลอะตรงกลีบดอกล้างยากมากๆเลยก็ต้องดูอีกนะคะที่เคาะๆนั่นเพราะว่าบางดอกจะมีเศษดินกลีบที่มีเศษดินเยอะๆก็โยนไปด้านนั้นเผื่อมีเชื้อเห็ดจะได้เกิดมาอีกที่ฝั่งนั้นค่ะก็เดียวนี้ก็กินได้โอ้กินได้เป็นเดือนนะคะนอกจากเศษดินแล้วก็ต้องดูมันจะมีแมลงที่คล้ายๆกับกิ้งกือตัวเล็กๆตัดก็ต้องเอามาดมเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมปีไหนฝนแรงเห็ดแม่ไก่เทาเกิดน้อยมากป่าที่เคยเจอเยอะๆเป็นป่าที่เจอเห็ดแม่ไก่เทาเนี่ยครั้งแรกค่ะปีที่แล้วมาเกิดดอกเดียวเป็นดอกเล็กแล้วไม่สวยเลยค่ะกลีบที่อยู่ติดพื้นนั้นไม่ตัดนะคะเพราะเศษดินเยอะจริง
ส่วนเห็ดแม่ไก่ส้มนั้นไม่ได้ตัดเพราะว่ายังมีอยู่อีกเยอะกินไม่ทันเลยค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณที่ช่วยคอมเมนต์ขอบคุณที่ช่วยกด Subscribe ให้นะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ